ในเรื่องของปลอกคอการเรียนนั้นนะครับหลายคนนะครับคุณพ่อคุณแม่หลายท่านอาจจะคุ้นเคยดีแต่บางท่านอาจจะไม่รู้จักว่าปลอกคอการเรียนคืออะไรนะครับสำหรับปลอกคอการเรียนก็จะมีรูปร่างลักษณะแบบนี้นะครับวันนี้หมอจะมาแชร์ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้คอลล่านะครับรวมทั้งประโยชน์นะครับที่เกิดจากการใช้ตัวคอลล่านี้ด้วยว่ามันมีประโยชน์อย่างไรและมีความจำเป็นอย่างไรนะครับครั้งนะครับในรายการคุยกันเรื่องลูกๆสีขาประสาหมอชัยวรันรายการดีๆที่ให้ความรู้ที่ดีและถูกต้องในการดูแลสุขภาพลูกๆสีขาของท่านโดยสัตวแพทย์กับผมหมอแดงนายสัตวแพทย์ชัยวรันตุนาควันนี้หมอจะมาแนะนำในเรื่องของการใช้คอลล่าหรือว่าปลอกคอกันเรียครับสำหรับในเรื่องของคอลล่านะครับหลังที่หมอได้กล่าวมาว่าคอลล่านี่เป็นสิ่งที่มีประโยชน์มากๆเลยนะครับหลายท่านที่เคยไปคลินิกสัตวแพทย์หรือว่าโรงพยาบาลสัตว์ก็จะพบว่าบางครั้งเนี่ยหมอจ่ายตัวที่เรียกว่าคอลล่าตัวนี้นะครับกลับมาให้ที่บ้านด้วยนะครับเนื่องจากว่าน้องหมาอาจจะไปที่โรงพยาบาลด้วยปัญหาต่างๆนะครับเช่นปัญหาที่ตานะครับเมื่อไหร่ที่น้องหมาน้องแมวมีปัญหาที่ตาเนี่ยจะต้องใส่คอลล่านี้นะครับเพื่อป้องกันการที่เขาใช้เท้าเนี่ยไปเกาที่ตานะครับหรือว่ามีปัญหาในเรื่องของโรคหูนะครับมีปัญหาในเรื่องของแผลนะครับไม่ว่าจะเป็นการทำแผลธรรมดาหรือเรื่องของการเย็บแผลก็ตามนะครับรวมไปถึงเมื่อไหร่ที่มีการผ่าตัดทุกครั้งเลยนะครับจะต้องใส่คอลล่านี้ป้องกันนะครับการแทะแผลแล้วก็การใช้เท้าเก่าเพราะว่าน้องหมาน้องแมวไม่เหมือนเรานะครับที่บอกให้อยู่นิ่งๆก็ได้เพราะฉะนั้นการใช้ปลอกคอการเรียนแบบนี้เนี่ยจะเป็นการป้องกันแผลเบื้องต้นนะครับสำหรับรูปร่างของปลอกคอการเรียนนะครับหรือว่าสัตวแพทย์นี่มักจะเรียกว่าเป็นอลิซาเบธคอลล่านะครับก็คือปลอกคอที่ใช้ในการที่จะป้องกันนะครับการเลียการแทะแผลซึ่งจะสวมเข้าไปที่บริเวณของคอน้องหมานะครับซึ่งรูปร่างโดยปกติของอลิซาเบธคอลล่าก็จะมีรูปร่างเป็นครึ่งวงกลมแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีสายให้ร้อยเข้ากับปลอกคอนะครับรวมทั้งวิธีการสวมเข้าไปนะครับก็จะมีการที่จะมีหลายๆตำแหน่งนะครับเพื่อรัดเข้าไปให้ได้ดีที่สุดนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยความยาวได้นะครับแต่ว่าล็อกคอน้องหมาไม่ได้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวปรับอีกที่หนึ่งอาจจะเป็นสายรัดหรืออาจจะเป็นตัวที่เป็นแบบคลิปแบบนี้ก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่ความสะดวกนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าการใช้อลิซาเบธคอลล่านั้นมีความยากง่ายอย่างไรวันนี้เราจะมาสาธิตนะครับเดี๋ยวมาพบกับพี่เก่งแล้วก็น้องถุงเพชรกันครับครับผมกลับมาพบกับการใส่คอลล่านะครับวันนี้พี่เก่งแล้วก็น้องถุงเพชรจะมาแนะนำวิธีการใส่คอลล่านะครับเบื้องต้นเรามาดูที่คอลล่ากันก่อนครับพี่เก่งคอลล่านี่โดยลักษณะเนี่ยมันก็จะมาแบบนี้ใช่ไหมฮะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะร้อยสายตัวนี้เข้าไปลองทำดูนะครับร้อยสายครับผมร้อยสายเข้าไปนิดนึงสอดเข้าไปนะครับเพื่อที่จะเป็นตัวที่สอดเข้ากับตัวของปลอกคอนะครับซึ่งหลังจากที่เราสวมปลอกคอแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะจับสุนัขนะครับเพื่อที่จะใส่ปลอกคอแบบนี้นะครับเห็นไหมฮะเราใช้ใส่หันไปทางนั้นนู่นใส่คลิปนะครับใส่คลิปเข้าไปนะครับอันนี้ก็ตามความยาวของรอบคอของน้องหมานะครับซึ่งอันนี้คุณพ่อคุณแม่ก็สามารถที่จะปรับได้นะครับหลังจากนั้นครับมันจะออกมาเป็นรูปร่างลักษณะแบบนี้นะครับเป็นแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือน้องถุงเพชรนะครับเราก็จะใส่นะครับเข้าไปที่น้องถุงเพชรนะครับใส่อลิซาเบธคอลล่านะครับใส่แบบนี้นะครับก็ใส่เข้าไปเลยฟึบน้องถุงเพชรก็ให้ความร่วมมือที่ดีมากนะครับทำหน้างงๆแล้วเสร็จแล้วก็ร้อยนะครับตัวที่เป็นเข็มขัดหรือว่าปลอกคอนะครับร้อยเข้าไปนะครับใช้อะไรร้อยก็ได้นะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วหมอก็จะใช้ปลอกคอเนื่องจากว่ามันมีตัวคลิปล็อกที่เกาะสะดวกมากนะครับถ้าใช้เป็นเชือกหรือเป็นอะไรนี้มีโอกาสที่จะหลุดได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีอลิซาเบธคอลล่าแล้วเราก็สามารถที่จะใส่ตัวซื้อตัวปลอกคอไปด้วยนะครับเพื่อที่จะใส่พร้อมๆกันนะครับเสร็จแล้วก็น้องหมาก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะครับนี่คือน้องหมาที่ใส่อลิซาเบธคอลล่าเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ถุงเพชรเขาก็จะสบายมากเพชรนิดนึงนี่ครับน้องหมาที่ใส่อลิซาเบธคอลล่านะครับก็จะเป็นแบบนี้ถุงเพชรตื่นเต้นนะครับไม่เคยออกทีวีนะครับเข้มไหมครับ
กลับมาพบกับเรื่องราวดีๆแบบนี้นะครับในทุกๆสัปดาห์ผมพี่เก่งแล้วก็น้องถุงเพชรนะครับสำหรับสัปดาห์นี้คงต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสัปดาห์นี้สวัสดีครับบ๊ายบาย